สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป Messenger เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าของ Messenger กันนะคะอย่างแรกเข้ามาที่แอป Messenger ในส่วนนี้เราอยู่ที่หน้าแชทให้มาที่รูปโปรไฟล์ของเราต่อมาให้เลื่อนลงมามาเลือกที่การแจ้งเตือนและเสียงนะคะสำหรับหน้าการแจ้งเตือนและเสียงให้เรามาเลือกเสียงเรียกเข้าตรงนี้ค่ะในส่วนนี้ก็จะเป็นเสียงต่างๆที่ระบบเขามีให้เรานะคะถ้าเราต้องการที่จะรู้ว่ามีเสียงอะไรมั่งเราแค่แตะเข้าไปที่เสียงนั้นนะคะซึ่งทางเสียงอะค่ะระบบเขาก็จะมีมาให้เราเยอะแยะมากมายเราสามารถมาได้แล้วก็ทดลองเสียงที่เราต้องการได้เลยนะคะว่าเราชอบเสียงไหนอะค่ะเมื่อได้เสียงที่เราต้องการแล้วนะคะก็เพียงแค่ให้เรากดย้อนออกไปอะค่ะเราก็จะเห็นในส่วนตรงนี้นะคะที่เสียงเรียกเข้าเขาเปลี่ยนเสียงให้เราจากเสียงเดิมเป็นเสียงใหม่แล้วเท่านี้ค่ะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเสียงเรียกเข้าของ Messenger ได้แล้วคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ